สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะจากนี้ไปนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันเราอยากที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะเพราะวันนี้อย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกถึงว่าศักยภาพของประเทศนั้นมีความมั่นคงแค่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติที่จะทำให้ประเทศเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้นั่นก็คือตัวบุคลากรหรือประชาชนในประเทศนั่นเองที่มีคุณภาพค่ะวันนี้ค่ะรายการคนไทยไม่ทิ้งกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่เราพูดคุยกันในเรื่องของว่าทำไมต้องปฏิรูปการศึกษาค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะคะท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาก็ยังอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะก็จากเมื่อวานที่เราคุยกันในเรื่องของทำไมต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ได้เห็นกรอบในการทำงานนะคะว่าท่านมี25ท่านที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะมีอนุต่างๆที่มาช่วยกันทำงานซึ่งตรงนี้เราเห็นนะคะว่าท่านก็ช่วงนี้ก็คงต้องเป็นทีมที่หนักนิดนึงนะคะในการที่จะช่วยกันทำอย่างไรให้การศึกษาของไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพทำยังไงให้เด็กไทยของเราเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเป็นทั้งอย่างที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าอยากให้เป็นคนดีนะคะมีวินัยอยากให้เด็กเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีทักษะและที่สำคัญเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข3ประเด็นนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของวันนี้ว่าเราประเทศจะเกิดความมั่นคงในยุทธศาสตร์20ปีที่จะสอดรับกันตรงนี้ทีนี้อยากจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่เริ่มปฏิรูปไม่ใช่เริ่มมีแนวคิดในการที่จะปฏิรูปกันแต่แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญปี40แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะต้องใช้คำว่าการปฏิรูปการศึกษาครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของรัฐธรรมนูญปี2540ค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นนี่ก็มีนะครับตั้งแต่สมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเลยที่ว่ามีการออกว่าเด็กจะต้องเรียนหนังสือที่เรียกว่าการศึกษาภาคบังคับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบส่งลูกตัวเองเข้าเรียนสมัยก่อนไม่ส่งก็ได้นะครับและต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่ส่งเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเอาละครับก็ตัดตอนมาถึงอย่างสุดท้ายสุดเนี่ยก็คือเมื่อปี2540รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้เขียนให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้นแล้วต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาขึ้นช่วงนั้นก็เป็นองค์การมหาชนทำงานอยู่ประมาณสัก3ปีแล้วก็เป็นที่มาของการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมมีการเอาสภาการศึกษาแห่งชาติจากสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามารวมในกระทรวงศึกษาธิการนำทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งเทียบเท่ากระทรวงเข้ามารวมอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ปรับกรมต่างๆทั้ง10กว่ากรมของกระทรวงศึกษาธิการสมัยก่อนเราจะมีกรมสามัญกรมวิสามัญกรมฝึกหัดครูกรมวิชาการนะครับอาชีวะครับก็กลายมาเป็นกรมอาชีวะด้วยใช่ครับเอามาเป็นรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น5แท่ง5แท่งวันนี้ก็ประกอบด้วยสภาการศึกษาแห่งชาติ1สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เรียกว่าสกอมาจากทบวงแล้วก็10กว่ากรมนั้นก็กลายเป็น3แท่งก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่คือโครงสร้างที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างมากในการที่ปฏิรูปการศึกษารอบที่แล้วครับแล้วผลก็ปรากฏมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความไม่สำเร็จในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถ้าดู5แท่งนี้แล้วเนี่ยเราคงจะไม่ได้ไปวิจารณ์ในอดีตนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่วันนี้เราอยากจะพูดถึงอนาคตดีกว่าว่าในอดีตเราก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่ามันมีความผิดพลาดในกรอบแนวคิดที่ขับเคลื่อนแล้วมันอาจจะทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะผมคิดว่าคณะกรรมการปฏิรูปชุดที่แล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้ความสามารถเขามีความตั้งใจจริงแล้วเขียนแผนมาผมก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ผลที่เราต้องยอมรับกันก็คือการศึกษาของเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นแสดงว่ามันจะต้องมีปัจจัยอื่นนอกจากการเขียนแผนการปฏิรูปที่ดีในคณะกรรมการอิสระชุดเรา25คนที่ตั้งเราจึงคุยกันเรื่องนี้หนักมากในการประชุมครั้งแรกๆเรายังไม่ลงไปเรื่องตั้งอนุนะครับเรายังไม่ลงไปในรายละเอียดแต่เราทำการวิเคราะห์และทบทวนกันว่าทำไมแผนการปฏิรูปที่เขียนไว้อย่างดี
จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วจึงได้ผลไม่ค่อยดีอันนี้ครับเราคุยกันมากเรื่องนี้ซึ่งที่คุณหมอพูดถึงมันก็คือ key success factor แต่ทำไมไม่ success ใช่ไหมคะใช่ครับเราคุยกันอย่างที่คุณก้อยพูดเนี่ยว่าปัจจัยแห่งการประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆก็ตามที่เรียกว่า key success factor คนมักจะพูดว่ามี1 2 3 4คืออะไรค่ะแต่กรรมการอิสระชุดเรากลับบอกว่า key success factor ที่สำคัญที่สุดเบอร์1 คือการค้นหา key failure factor หรือปัจจัยแห่งความล้มเหลวที่ผ่านมาถ้าเราไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาคืออะไรเราย่อมเดินประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในการที่จะเขียนแผนดีๆออกมาแล้วก็เข้าสู่กับดักหุบเหวมรณะของการปฏิรูปคำว่าหุบเหวมรณะของการปฏิรูปก็หมายว่าการปฏิบัติตามแผนเนี่ยจะเป็นส่วนบนพื้นดินก่อนที่จะตกหน้าผาแผนนี้ก็จะเขียนไว้ว่าควรจะทำมาเรื่องครูยังไงนักเรียนอย่างไรมีกองทุนอย่างไรปรับโครงสร้างอย่างไรเสร็จแล้วพอเข้าสู่ปฏิบัติจริงปุ๊บตกเหวไปเลยนะครับแต่แผนนี่ยังอยู่ข้างบนตรงนี้ครับคือการหาหุบเหวมรณะอันนี้ก็คือ key failure factor เพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงเส้นทางครับแล้วเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือเราต้องทำสะพานข้ามแล้วก็ข้ามไอ้หุบเหวมรณะหรือ key failure factor นี้ไปให้ได้ค่ะซึ่ง key failure factor เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยวันนี้เราคุยกันพอได้ 2-3 เรื่องแล้วนะครับอันที่1ก็คือเราพบว่าในอดีตเนี่ยเมื่อเขียนหลักการนโยบายแล้วมีรายละเอียดที่ไม่ลุ่มลึกและกว้างพอมันปฏิบัติไม่ได้จริงตามหลักการนั้นอันนี้ผมใช้ภาษาของผมจากที่เคยคุยกันมาว่านางฟ้าอยู่ที่หลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดแผนปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเป็นหลักการอยู่ในระดับที่สวยงามคือนางฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดีให้เต็มที่นะครับอยากเขียนอะไรเขียนได้หมดเขียนได้ครับแต่เวลาจะทำเนี่ยครับมันคือรายละเอียดซึ่งเราจะเจอปัญหาอุปสรรคผมยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้เด็กมีระดับสติปัญญาดีเด็กต้องมีการเจริญเติบโตมีนมมีแคลเซียมโปรตีนที่ดีเพื่อไปบำรุงสมองในทางปฏิบัติปรากฏว่าเราให้เด็กไปทานนมตอนเข้าโรงเรียนแล้วแต่จริงๆอ่ะเด็กเขาต้องได้รับนมตั้งแต่ตอนแรกเกิดนั้นจุดนี้แผนปฏิรูปการศึกษาจึงจำเป็นต้องเขียนเรื่องนมนะครับตั้งแต่เด็กแรกคลอดซึ่งหลายคนไม่เข้าใจบอกว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้แหละครับคือเรื่องการบูรณาการระหว่างการปฏิรูปคนละด้านสาธารณสุขกับการศึกษาต้องมานั่งคุยกันปิดหุบเหวมรณะอันนี้ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กมีระดับสติปัญญาพร้อมเข้าเรียนป.1ได้ดีซึ่งการพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองนี่มันตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบใช่ครับใช่ไหมคะเราไปไกลกว่านั้นเองนะครับเราไปไกลถึงขนาดว่าตอนคุณแม่เริ่มตั้งท้องค่ะเราจะต้องจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเข้าไปเติมธาตุเหล็กหรือโฟลิกหรือไอโอดีนให้เด็กเนี่ยเกิดมามีระดับสติปัญญาที่ดีซึ่งอันนี้ที่คุณหมอพูดไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าทำไมเราไปเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิรูปในชุดอื่นๆใช่ครับอย่างอันนี้เห็นแล้วค่ะว่าไปเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปทางด้านสาธารณสุขแล้วถ้าเราไม่คุยกันต่างฝ่ายอาจจะต่างเกี่ยงกันเช่นการศึกษาบอกว่าถ้าก่อนถึงเด็กป.1การศึกษาจะไม่ดูส่วนสาธารณสุขเขาดูก็บังเอิญเขาไปดูเรื่องอื่นที่สำคัญเช่นกันเช่นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไข้หวัดใหญ่ไปดูเรื่องก็เลยอาจจะทำให้เกิดช่องว่างการศึกษาจึงควรคุยกับสาธารณสุขว่าในมิติของการทำให้เด็กมีสติปัญญาเพื่อเรียนหนังสือได้ดีเนี่ยแต่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรายละเอียดถ้าไม่คุยนะครับซาตานจะปรากฏขึ้นแล้วก็เลยทำให้เด็กเนี่ยพอเข้าป.1เนี่ยระดับสติปัญญาก็ไม่ค่อยดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้นมเด็กก็เลยดีขึ้นตามสมควรแต่ไม่มากนักเพราะในช่วง6ปีแรกนี่ไม่ได้นะครับหรือพอเราบอกจะให้นมรายละเอียดปรากฏขึ้นครับว่าเด็กได้นมจริงหรือไม่พอเด็กทานบางคนเด็กไม่มีเอนไซม์ย่อยนมปวดท้องเด็กก็เลยแอบเอานมไปเททิ้งคนก็ไม่เข้าใจว่าเด็กไม่ชอบรสชาติแต่จริงๆแล้วเด็กอาจจะเป็นคนเอเชียที่ไม่เคยทานนมมาก่อนไม่เหมือนฝรั่งเด็กจะแพ้นมวัวใช่ครับซึ่งเขาสารดื่มเข้าไปแล้วขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องก็ไม่จัดให้เขานะครับอันที่สองเด็กทานนมได้แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาความไม่โปร่งใสของผู้ที่ดำเนินการในบางแห่งทำให้ได้นมไม่มีคุณภาพเราก็ได้ยินข่าวเรื่องนมบูดเน่าอะไร อันนี้เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆในหลายสิบตัวอย่างนะครับที่ว่าเขียนแผนซะดีว่าเด็กจะได้รับ
สารอาหารให้มีสติปัญญาเพื่อรับการศึกษาที่ดีนี่คือนางฟ้าผลคือเด็ก6ปีแรกไม่มีนมทานเด็กที่อยู่ป.1ถึงมัธยมก็ได้นมที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถจะทานได้ค่ะอันนี้การปฏิรูปการศึกษาจะต้องลงไปในรายละเอียดพวกนี้ด้วยมันมีอย่างที่คุณหมอพูดน่ะองค์ประกอบในการขนส่งสมมุติว่าเป็นนมสดซึ่งจะมีอายุไม่เกินไม่กี่วันไม่กี่วันพาสเจอไรส์เนี่ยจะมีปัญหาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องอากาศบ้านเราร้อนมาถึงโรงเรียนตู้เย็นไม่มีหรือบางทีตู้เย็นมีแต่ตู้เย็นเสียหรืออาจจะตู้เย็นต้องไปแช่อย่างอื่นที่สำคัญกว่าต้องไปแช่เนื้อหมูหรืออะไรก่อนเบ็ดเสร็จแล้วเด็กก็เลยได้ทานนมที่ไม่สดหรือไม่ใหม่อันนี้มีสนุกนิดหนึ่งประเด็นเนี่ยครับเวลาแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเกิดเรื่องอีกแบบหนึ่งนะครับเช่นพอนมเนี่ยมาถึงโรงเรียนตอนเช้าแล้วไม่มีตู้เย็นแช่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไม่ให้นมเสียบูดเน่าก็คือให้เด็กทานนมเช้าเลยซึ่งเพิ่งทานอาหารเช้ามาใช่ครับเด็กก็เพิ่งทานอาหารเช้ามาเขาก็ไม่สามารถจะทานนมต่อได้เพราะว่าเขาอิ่มก็เลยกลายเป็นว่าเด็กก็เลยเกลียดการดื่มนมแต่ถ้าเกิดเราไปให้เด็กทานนมในช่วงพักระหว่างเช้ากับกลางวันโรงเรียนก็ไม่มีตู้เย็นที่จะแช่นี่แหละครับเป็นรายละเอียดที่คณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปแตะด้วยเพราะถ้าไม่แตะนะครับการปฏิรูปการศึกษาก็จะไม่สำเร็จดูแล้วมันเป็นปัจจัยที่คุณหมอพูดถึงเลยนะคะ key failure factor นี่เห็นแบบแค่เรื่องเดียวสามารถคุยกันได้ไปเกี่ยวโยงกับหลายๆตัวด้วยกันใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะที่เห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นในประเด็นนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรที่คิดว่าเราควรจะต้องเข้าไปจุดแก้ไขตรงนั้นบ้างอะค่ะตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมีอีกหลายประเด็นแต่หลักของเราก็คือเรากำลังศึกษาของแห้งกับของจริงซึ่งศึกษาไปเสร็จกับหมดแล้วนะครับศึกษาของแห้งก็คือเรามีเอกสารศึกษาปัญหาเรื่องการศึกษาของชาติวิธีการปฏิรูปเยอะมากครับมีทั้งของคสช.เองมีทั้งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาศึกษาไป20กว่าเรื่องมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศศึกษาไป27เรื่องนะครับแล้วก็ยังมีสปช.ก่อนหน้านั้นมีของสภาการศึกษาแห่งชาติมีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมใช้คำว่าเป็นของแห้งเราไม่ได้ละเลยครับเราเอาสิ่งพวกนี้เข้ามาศึกษาทั้งหมดร่วมกับกรณีศึกษาของต่างประเทศที่เด่นๆโดยเราศึกษาแบบรู้เท่าทันระวังเสมอนะครับว่าเขามีวัฒนธรรมไม่เหมือนเราเขามีจำนวนประชากรและรายได้ไม่เหมือนเราค่านิยมของการเห็นความสำคัญของครูไม่เหมือนเราเราศึกษาอยู่บนความรู้เท่าทันคนยกตัวอย่างฟินแลนด์เยอะยกตัวอย่างสิงคโปร์เยอะใช้กับประเทศไทยได้บางส่วนเพราะฟินแลนด์กับสิงคโปร์มีประชากรไม่ถึง10ล้านคนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับของไทยเนี่ยอาจจะต้องมองประชากร100ล้านหรือ60ล้านเหมือนเราพอเราไปมองญี่ปุ่น100กว่าล้านก็ไม่ได้เพราะรายได้เขาดีเราอาจจะต้องมองเวียดนามใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับร่วมกับของคนไทยอันนี้คือศึกษาของแห้งพอศึกษาเสร็จก็เราก็ต้องไปดูของณปัจจุบันเราจึงออกไปรับฟังความคิดเห็นตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่าจะมีรายละเอียดตรงไหนที่จะเป็นปัจจัยแห่งความล้มเหลวหรือ key failure factor แล้วเราจึงจะออกแบบการปฏิรูปการศึกษานี้ครับซึ่งโมเดลอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงในเรื่องที่เรานำเอากรอบแนวคิดหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรครับผลงานของแต่ละคณะแต่ละชุดเนี่ยเอามาเนี่ยแสดงว่าคุณหมอต้องไปคัดเลือกกันแบบเยอะมากทีเดียวกว่าจะได้ เรียกว่าสุดยอดของแต่ละหัวข้อที่ทำกันไว้ใช่ไหมคะเราก็โชคดีครับในกรรมการอิสระชุดนี้เรามีคนบางส่วนมาจากสปท.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปท่านก็ช่วยกรุณาทำให้เจ้า20กว่าเล่ม20กว่าเรื่องเนี่ยนะครับให้สรุปมาเหลือเล่มเดียวในเชิงบริหารแต่ใครอยากอ่านรายละเอียดก็ไปอ่านของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรรมาธิการการศึกษาที่ผมอยู่เลยนะครับเราก็ทำเรื่องนี้ส่งเข้ามาในกรรมการอิสระด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ของแห้งเนี่ยจึงสามารถที่จะทำได้ในช่วงที่ผ่านมาเราตั้งมาตั้งแต่3เดือนที่แล้วเรื่องนี้เราทำมาโดยตลอดประชุมกันเรียกว่าเกือบทุกวันไม่ได้หยุดนะครับกรรมการอิสระนี่ประชุมทุกวันอังคารอนุนี่ก็แยกย้ายกันไปประชุมวันจันทร์อังคารพุธนะครับส่วนการเยี่ยมเนี่ยเราเริ่มออกไปแล้วก็คือฟังความคิดเห็นในกรุงเทพไปแล้ว1ครั้งไปที่ร้อยเอ็ดไปที่สุรินทร์เรากำลังจะไปที่เชียงรายเชียงใหม่จะไปสุราษฎร์ธานีทางใต้ทั้งหมดเนี่ยเราจะรีบทำภายในไม่เกิน 2-3 เดือนข้างหน้า
แล้วเราเปิดเว็บไซต์เปิดโซเชียลมีเดียทุกช่องทางค่ะให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ความเห็นเข้ามาตรงนี้แหละครับจะเป็นความหวังของคณะกรรมการปฏิรูปที่จะลงไปปิดปัจจัยที่เคยล้มเหลวในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดเราจะไม่สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับแต่เราจะทำให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้ปัจจัยแห่งความล้มเหลวเหลือให้น้อยที่สุดก็คือทางคณะชุดนี้จะหยิบเอางานที่เรียกว่าแต่ละท่านได้ทำงานกันทุ่มเทกันไปแต่ละคณะแต่ละส่วนงานเนี่ยเอามาแล้วก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดมาดูกันว่าแล้วเราจะเอาสิ่งที่ดีตรงนั้นเนี่ยมาบูรณาการต่อยังไงก็เรียกว่าเป็นภารกิจงานค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะทีนี้ในส่วนตัวงานที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างในเรื่องที่เรื่องของการไปรับฟังความคิดเห็นนะคะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงได้ไปที่กรุงเทพครั้งหนึ่งไปร้อยเอ็ดแล้วก็มีสุรินทร์อยากฟังฟีดแบ็กนิดนึงค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ เรามีลักษณะที่แตกต่างกันใน3จุดนี้นะครับค่ะที่กรุงเทพเนี่ยเรารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงเป็นหลักแล้วก็เอาผู้ที่รู้จริงและรู้ลึกซึ่งจะเป็นกลุ่มของนางฟ้าก็คือว่าด้วยเรื่องหลักการเอาให้แน่ใจนะครับว่าหลักการทางวิชาการทางการบริหารเนี่ยกรรมการอิสระเนี่ยเราได้คิดรอบคอบอันนี้คือการฟังความคิดเห็นรอบแรกที่กรุงเทพซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกือบ200คนนะครับจาก200คนนี่จากหน่วยงานทางด้านการศึกษาทั้งหมดเลยจากภาครัฐจากภาคเอกชนแล้วเราก็ยังมีนักเรียนมีอะไรเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยพอเราออกไปครั้งที่2ที่สุรินทร์เนี่ยออกไปในนามของกองทุนอนุกองทุนคราวนี้เราลงไปที่บ้านชาวบ้านจริงๆไปบ้านของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยครับหมายความว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้เรียนอนุบาลทำไมเขาไม่ได้เรียนพ่อแม่นึกยังไงถึงไม่ส่งลูกเรียนอนุบาลลูกเรียนหนังสือดีๆอยู่ถึงป.6 ควรจะเรียนถึงม.3 ไม่ส่งทำไมเอาลูกออกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็พอเด็กจบม.3 แล้วทำไมไม่ให้เรียนอาชีวะทำไมไม่ให้เข้ามัธยมปลายเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยปรากฏว่ารายละเอียดเนี่ยน่าตกใจมากว่าเขาอยากให้ลูกเรียนทุกคนเลยแต่เขาขาดความสามารถในการทำให้ลูกได้เรียนเราก็ไปถามว่าการขาดความสามารถคืออะไรในเมื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเราให้ฟรีหมดแล้วทั้งค่าเล่าเรียนแบบเรียนเครื่องแบบปรากฏว่าพอเราฟังเสร็จก็เจอรายละเอียดที่เป็นปัจจัยแห่งความล้มเหลวเขาบอกเขาไม่สามารถมีค่าใช้จ่ายเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนได้ก็บ้านไกลครับหรืออาจจะอีกอันนึงก็คือว่าไม่มีใครช่วยเขาทำนาหรือเปล่าคะหรือว่าช่วยด้วยครับในเรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะรถสองแถวก็หลายบาทค่ะจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งจะขี่จักรยานตัวเองก็ไม่มีพอจัดสรรจักรยานไปให้ก็มีปัญหาเรื่องจักรยานไม่ทั่วถึงแล้วก็ประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้เขาไปคิดในระยะสั้นว่าแรงงานที่มาช่วยทำนาหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่กับส่งมาให้ลูกเรียนลูกก็มีแต่ค่าใช้จ่ายแล้วพ่อแม่ก็เลยต้องทำงานหนักขึ้นหรือต้องไปจ้างคนอื่นมาทำนาหรือเลี้ยงอันนี้ครับเป็นอันที่เป็นจุดเปราะบางที่ทำให้ครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาสเนี่ยยิ่งเข้าสู่วงจรของความยากจนซ้ำซากก็คือเขาไม่สามารถจัดระบบความคิดแล้วก็ระบบทำงานให้ลูกเนี่ยมีโอกาสในอนาคตเขาใช้วันต่อวันนะวันนี้พรุ่งนี้ว่าลูกช่วยทำแล้วมันก็จะได้มีกินพอลูกไปเรียนหนังสือซะก็จะไม่มีกินรัฐเนี่ยจึงต้องช่วยตรงนี้ไงครับว่าทำยังไงให้ครอบครัวที่ส่งลูกไปเรียนเนี่ยให้เขามีกินนะวันนั้นแล้วกองทุนเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เราเกิดจากการรับฟังที่ร้อยเอ็ดก็คือรับฟังรายละเอียดของคนที่ไม่ส่งลูกเข้าเรียนหรือเอาลูกออกกลางทางแล้วเราจะเข้าไปปิดช่องนั้นให้ซึ่งจากตรงนี้เราเห็นเลยค่ะว่าประเด็นของkey field effector ตัวนี้คือความยากจนและเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วก็ขาดความเข้าใจเรื่องว่าต้องยอมอดทนปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยซึ่งตรงนี้ที่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงก็คือเรามีกองทุนที่กำลังจะสร้างขึ้นมาและกองทุนนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องตรงนี้ให้กับผู้ปกครองที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถที่จะมีเขาเรียกอะไรคะกองมีเงินทุนของตัวเองในการที่จะส่งลูกๆขึ้นไปที่เราพูดถึงว่าเราอยากให้เด็กเรียนไม่ใช่แค่เข้าป.1 ด้วยซ้ำอยากให้เรียนตั้งแต่สมัยที่ลูกได้อ
ายุ3ขวบก็เข้าอนุบาลได้เลยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้กองทุนอันนี้ผมแตะไว้นิดก็แล้วกันนะในโอกาสหน้าเราคงจะได้คุยละเอียดกองทุนอันนี้ก็จะมีคนถามเช่นกันว่าจะแตกต่างอะไรกับกยศ.หรือกรอ.ก็คือกองทุนให้กู้ยืมต้องไปยืมอีกหรือกองทุนที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคตแล้วเราก็เจอปัญหาจริงว่ากองทุนนี้ก็มีคนใช้ไปแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จก็คือเรียนไม่จบบ้างหรือเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ส่งเงินคืนเพราะฉะนั้นกองทุนอันใหม่เนี่ยกำหนดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะต้องทำสามเรื่องเรื่องแรกก็คือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามศักยภาพของตนเองหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเรียนอาชีวะทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนหลายคนจบม.3 มัธยมศึกษาปีที่3แล้วเข้าช็อตคอร์สหรืออบรมสักเดือน2เดือนในการทำปศุสัตว์หรือเกษตรอินทรีย์หรือทำเรื่องยางพาราให้เกิดผลผลิตหรือผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวเพียงแค่มาอบรม 2-3 เดือนอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะเข้าไปช่วยซึ่งเขาก็สามารถเอาความรู้นี้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้ใช่ครับและอีกหน่อยตัวเองก็พอพ่อแม่แก่ชราตัวเองรับเกษตรหรือปศุสัตว์อันนั้นมาก็จะไม่ทำแบบเดิมจะทำให้แบบมีองค์ความรู้ที่เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยกองทุนก็จะใช้เงินจำนวนไม่มากไม่ต้องส่งเด็กเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ต้องส่งเรียนเด็กเรียนจบปริญญาตรีเพราะพอเรียนจบเลยไม่กลับมาทำเกษตรครับเพราะตอนเรียนเนี่ยเรียนอยู่แบบสบายกว่าสมัยอยู่ในเกษตรจริงแต่ถ้าเราอบรมในสถานที่จริงในเวลาเพียง3เดือน6เดือนเช่นถ้าที่บ้านเขาปลูกกล้วยหอมทองอยู่แล้วผลผลิตต่ำเราไม่ต้องสอนเรื่องปลูกข้าวกันนะครับเราสอนแต่เรื่องกล้วยหอมทอง 2-3 เดือนนี้ก็รู้เรื่องแล้วครับผลผลิตสูงขึ้นถ้าใครเพาะเห็ดอยู่หรือปลูกผักชีอยู่ก็เรียนเรื่องนั้นแต่ถ้าเราไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยมันจะเรียนแบบไม่ได้เอามาใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีที่บ้านกองทุนจะเจาะเข้าไปเป็นประเด็นประเด็นทำให้เงินที่เราใช้เนี่ยไม่มากนะแล้วเด็กแทนที่จะเรียนนะได้ใบปริญญามาแล้วก็ตกงานแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินมาคืนอย่างไรเหตุการณ์นี้จะหายไปนะครับเพราะว่าคนที่เอาเงินกองทุนนี้ไปต่อยอดพอคุณทำการเกษตรปศุสัตว์ประสบความสำเร็จคุณย่อมอยากมีเงินที่จะคืนปัญหาของการที่ไม่ยอมใช้คืนก็จะไม่มีซึ่งตรงนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงปริญญาบัตรนี่เป็นประเด็นสำคัญของที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ส่งลูกจบปริญญาตรีนะคะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและที่สำคัญเมื่อเอาปริญญาบัตรนั้นมาก็จะแขวนไว้ที่ข้างฝาเพื่อได้อวดกับเพื่อนๆชาวบ้านว่าวันนี้ลูกฉันจบปริญญาตรีแต่ที่เป็นความน่าเศร้าคือจบแล้วไม่มีงานทำไม่มีงานทำท่านผู้ชมคะรายการคนไทยไม่ทิ้งกันเราจะไม่ทอดทิ้งเด็กและเยาวชนไทยนะคะเราจะช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้ขยายความให้เราได้เห็นแล้วค่ะว่าkey factor ที่จะทำให้เรียกว่าเป็นอุปสรรคในการที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดในแต่ละประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนเรื่องปัญหาการจัดการในสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะเราอยากจะนำเรื่องราวตรงนี้มาถ่ายทอดต่อในรายการคนไทยไม่ทิ้งกันทุกๆสัปดาห์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะอยู่กับรายการนี้เพื่อที่จะช่วยกันนำสิ่งดีๆมาถ่ายทอดให้กับประชาชนเพื่อเป็นกำลังใจว่าวันนี้นะคะเราไม่ทอดทิ้งกันแน่นอนค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์นะคะแล้วก็รายการคนไทยไม่ทิ้งกันก็จะนำเสนอเรื่องราวตรงนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันฐานิยาพงศิริแล้วก็คุณหมอเฉลิมชัยลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะ